บัวขาวอ่ะจริงๆแล้วบัวขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วมาถึงปัจจุบันนี้บัวขาวเคยต่อยกัมพูชาไหมบัวขาวไม่เคยต่อยเพราะว่ามันเป็นญาติเดียวกันเขามาสู้เพื่อคนไทยเขาก็พอเขาดังเพื่อคนไทยเขาอยู่แต่ในลมเย็นเพื่อคนไทยเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วอ้าวเคยได้ยินไหมอ่ะเคยได้ยินไหมใบไม้อ่ะมันร่วงจากต้นไหนก็ใบต้นนั่นแหละ พวกเขาไม่อยู่ดังอยู่ในไทยมันก็เป็นคนไทยแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วมันไม่เคยสู้กับคนกัมพูชาเพราะว่ามันสายเลือดเดียวกันไงมันสายเลือดกัมพูชาไง